ขอถวายความเคารพแด่พระเถระและขอความสวัสดีแก่ท่านทั้งหลายผู้ที่ได้มาร่วมในการอบรมหรือการฝึกเป็นพระนักเทศน์นักเผยแผ่ทุกท่านวันนี้ผมเสียดายมากที่ได้มีโอกาสมาบรรยายเวลามันน้อยไป เพราะว่าเหตุว่ามีงานอยู่ที่วัดคอยอยู่ก็เลยต้องมาตอนเช้าหน่อยหนึ่งต้องขออภัยท่านทั้งหลายทุกรูปด้วยที่เหมือนกับว่ามาเร่งเวลาเพราะว่ามันบางทีเวลาที่เกี่ยวกับในเรื่องของงานของคณะสงฆ์ก็คืองานของเราที่ว่าเราจะต้องรับผิดชอบและจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าเป็นงานของคณะสงฆ์ถือว่าเป็นงานที่มีความสำคัญเพราะว่าเราต้องทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาแต่อีกงานหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นงานของบ้านเมืองหรือฝ่ายอาณาจักรเป็นผู้บำรุงพระพุทธศาสนาเราก็จำเป็นว่าจะต้องให้ความสำคัญเหมือนกันสมัยที่ผมอยู่กับหลวงพ่อท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระธีรยานมุนีท่านได้กล่าวว่าบ้านเมืองนั้นเป็นผู้มีอุปการะต่อพระพุทธศาสนาก็เรียกว่าอาณาจักรเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีงานของเราแต่ว่ามันมีงานของอาณาจักรเราต้องไปดูแลอาณาจักรก่อนท่านยกตัวอย่างว่าสมมติว่าเวลาเรากำลังกวาดวัดอยู่กำลังทำกิจการของเราอยู่ในวัดอันนั้นเป็นงานของศาสนาจักรแต่เผอิญมีโยมเขามาธุระแก่เราในอารามอย่างเงี้ยหลวงพ่อท่านบอกว่าให้วางงานของเราก่อนแล้วก็ไปปฏิสันถานกับส่วนของอาณาจักรเพราะว่าอาณาจักรนั้นมีอุปการะต่อพระพุทธศาสนาของเราให้เห็นความสำคัญตรงนั้นซึ่งในเรื่องนี้เราก็เห็นมาเยอะเราได้เห็นมามากบางรูปท่านเข้าใจผิดนะเราต้องทำงานของวัดของเราต้องทำงานของเราก่อนส่วนโยมนั้นเดี๋ยวเอาไว้ที่หลังนี่บางรูปท่านพูดอย่างนั้นแล้วก็ทำงานอย่างนั้นไปงานอย่างนี้ไปจนเสร็จงานของตนเองแล้วก็จึงมาปฏิสันถานโยมอย่างเนี้ยผิดถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ในประเทศที่ไม่มีพระพุทธศาสนานี่เราจะลำบากเพราะว่าไม่มีใครเข้ามาบำรุงเรานี่นะใช่ไหมเราก็จะต้องอยู่ไม่ได้พระพุทธศาสนาเราอยู่ไม่ได้พระพุทธศาสนาของเราที่อยู่ได้ก็เพราะว่ามีอาณาจักรนะเป็นผู้ที่ช่วยดูแลบำรุงเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้ความสำคัญส่วนหนึ่งยิ่งฝ่ายอาณาจักรนะมาเกี่ยวกับศาสนาจักรด้วยต้องให้ความสำคัญไปอีกระดับหนึ่งนะเราต้องให้ความสำคัญอย่างนั้นเพราะว่าเราเนี่ยอย่างวิชาหรืออย่างการเผยแผ่ของเรานะอย่างโครงการของเราเนี่ยเราก็ทำเพื่ออาณาจักรเหมือนกันทำไมเราจึงทำเพื่ออาณาจักรก็เราฝึกเป็นเอาพูดกันง่ายๆว่าเป็นเราเป็นนักเทศน์อย่างเงี้ยเราจะมาเทศให้พวกเราฟังเหรอเราก็จะต้องไปเทศให้โยม
ซึ่งเป็นอาณาจักรให้มีความเข้าใจให้มีความรู้ให้มาสดับเพราะฉะนั้นการที่เราทำตรงนี้ก็เพื่ออาณาจักรและเพื่องานเผยแผ่วัตถุประสงค์ของเราโดยเฉพาะความเป็นนักเทศ ก็ผมเองไม่ใช่พระนักเทศแต่ว่ามันจำเป็นถึงแม้ว่ามานั่งในเรื่องของการบรรยายธรรมเนี่ยก็มาจำเป็นมีความจำเป็นตามหน้าที่แต่ความเป็นนักเทศเนี่ยผมเชื่อใจเลยว่าที่ท่านที่นั่งอยู่หลายรูปนะท่านต้องเป็นพระนักเทศนะเป็นพระนักบรรยายเป็นพระที่ทำเกี่ยวกับในเรื่องของการประชาสัมพันธ์อย่างดีมาแล้วแต่ว่าที่มาอบรมเนี่ยมันเข้าระบบมันเรียกว่าเข้าระบบเข้าพิธีการได้ทำพิธีการเนี่ยให้ถูกต้องเท่านั้นเองแต่ว่าบางรูปอาจจะเทศได้บ้างแต่ว่าไม่ยังไม่ชำนาญนะก็จะมาหาหลักการมาศึกษาหลักการของการที่จะแสดงเรียกว่าการเทศแล้วการอบรมในครั้งนี้ความจริงแล้วผมเริ่มว่าจะมานั่งฟังด้วยเหมือนถึงแม้ว่าจะไม่ได้เข้าการอบรมก็อยากจะมานั่งฟังนั่งศึกษาเหมือนกันเพราะว่าผมไม่ได้เคยผ่านธรรมาสในการที่ฝึกเป็นพระนักเทศแต่ว่าตอนที่มาเป็นเจ้าอาวาสใหม่ๆเนี่ยไม่มีใครรู้จักเพราะว่าผมมาจากวัดปฐุมคงคาถึงแม้ว่าจะเป็นบ้านเกิดแต่ว่าไปซะตั้งแต่อายุยังน้อยๆพอกลับมาอีกทีหนึ่งอายุ30เกือบ30แล้วเนี่ยคนที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่รุ่นปู่ย่าตายายนี่ไม่มีใครอยู่แล้วก็กลายเป็นเหมือนกับคนใหม่เป็นเจ้าอาวาสใหม่ด้วยเหมือนกับคนที่ใหม่มาอยู่ในถิ่นฐานทีนี้ก็มานั่งตรองว่าเราจะทำยังไงจะให้คนเขารู้จักเราอันนี้เป็นหมายถึงว่าความคิดตัวเองนะถ้าหากว่าเราอยู่ส้มๆ อยู่แบบเหมือนอย่างกับไม่ได้ไปยุ่งทำหน้าที่เฉพาะภายในวัดเนี่ยใครจะมารู้จักหรือเราก็ไม่มีโอกาสจะรู้จักกับใครก็คิดเอาว่ามีเทศเท่านั้นแหละเทศเท่านั้นที่คนจะสามารถจะรู้จักเราได้โดยเร็วว่าวิชาการเทศเนี่ยเพราะว่าเราไปเทศครั้งหนึ่งโยมจะมาฟังกันเยอะงานหนึ่งคนจะมาฟังเยอะและเป็นงานที่มาฟังมากเนี่ยโดยไม่ต้องบังคับก็คืองานศพงานศพเนี่ยโดยไม่ต้องไปเกณฑ์ญาติโยมมาฟังหรือจะต้องไปบอกให้ญาติโยมมาฟังเทศแต่งานศพนี้เขาก็จะมาในเรื่องของงานเขาอยู่แล้วนี่ผมก็มาดูมาศึกษาเอาเรื่องของการที่พระท่านได้แสดงพระธรรมเทศนาแต่ว่าความโชคดีของผมเนี่ยได้อยู่ที่วัดปทุมคงคาวัดปฐุมคงคาราชวรวิหารตอนนั้นท่านได้พระคุณสมเด็จพระธีรยานมุนีสนิทเขมจารีเป็นเจ้าคณะภาคหนึ่งเป็นเจ้าวาดวัดปฐุมคงคาในตอนนั้นท่านเป็นพระนักเทศท่านเป็นพระนักเทศที่ถ้าเราพูดถึงว่าอันดับของความเป็นพระนักเทศในใจผมไม่ได้ว่าเราจะ
มีความนิยมเฉพาะองค์นะว่าตั้งแต่เป็นสมณเณรมาเป็นพระมาหลายพรรษาอยู่วัดปฐมคงคามา14 ปีตั้งแต่ฟังพระนักเทศตอนที่ไปเป็นสมณเณรก็ไปงานวันสมณเณรบ้างไปฟังพระหลายๆองค์หรือว่านักพูดหลายๆคนที่ท่านเทศที่ท่านพูดไม่มีใครสู้หลวงพ่อท่านเดชพระคุณสมเด็จได้เลยสักองค์เดียวในยุคนั้นไม่มีใครสู้ได้ทั้งลีลาทั้งน้ำเสียงทั้งความรู้ภูมิธรรมคือคนที่เป็นนักเทศเนี่ยจะต้องมีลีลามีนักมีความรู้มีภูมิธรรมแล้วก็ที่สุดสำคัญก็คือความเป็นนักแสดงนักแสดงนี้เราก็รู้แล้วใช่ไหมละครนี้ก็ต้องเป็นนักแสดงภาพยนตร์ก็ต้องนักแสดงถ้าหากว่าเป็นการแสดงเนี่ยต้องแสดงตอนนี้เราเป็นนักแสดงเหมือนกันนะเราเป็นพระนักเทศนี่คือพระนักแสดงแต่เราต้องแสดงความเป็นนักเทศเราต้องแสดงแต่ความเป็นนักเทศนักแสดงเราแสดงอะไรแสดงพระธรรมเทศนาเราต้องแสดงแสดงเนี่ยก็คือหมายถึงว่าแสดงให้เขาแต่ความที่เราเข้าใจกันส่วนมากว่าออกการแสดงความเป็นนักเทศเนี่ยนะก็คือเราแสดงธรรมเราเข้าใจกันอย่างนั้นว่าเราต้องชี้แจงแสดงธรรมนะชี้แจงแสดงมาเนี่ยในความเข้าใจเนี่ยคำว่าแสดงตรงนี้หมายถึงว่าแสดงอีกภาพหนึ่งของความเป็นปัจจุบันของเราไม่ใช่ว่าในพระธรรมเทศนาเราไม่ต้องไปแสดงหรอกเพราะว่ามีเนื้อหาของอรรถรสในธรรมรสอยู่แล้วเราไม่ต้องไปแสดงคือธรรมะไม่ต้องแสดงแต่ตัวเราเนี่ยต้องแสดงแสดงยังไงอ่ะก็แสดงของความเป็นนักเทศเราต้องแสดงแสดงเนี่ยหนึ่งจริยาวัดของพระนักเทศนักเผยแผ่ใช่ไหมสองต้องแสดงถึงว่าเรามีภูมิธรรมเรามีความรู้สามเราต้องแสดงถึงว่าเราเนี่ยเป็นพระสงฆ์เป็นผู้ทรงศีลเนี่ยเราต้องแสดงอย่างนี้ถ้าหากว่าคนธรรมดาเนี่ยนะอยู่ๆก็ขึ้นธรรมาสน์เทศอย่างเงี้ยใครจะมาเชื่อล่ะใช่ไหมเราต้องแสดงถึงว่าความที่เราเป็นผู้ทรงศีลเป็นผู้ที่มีคุณธรรมนี่คือความเป็นนักแสดงแต่เราจะแสดงอะไรเราต้องแสดงธรรมะแสดงพระสัทธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้บทบาทเนี่ยบทบาทของพระนักเทศพระนักเทศสมัยก่อนเนี่ยนะโอ้ท่านแสดงกันเนี่ยนะท่านจะหักโค่นกันเลยก็ได้บางทีเนี่ยจะหักโค่นกันเลยมีพระท่านเทศเนี่ยเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะแต่ว่าเขาเล่ากันเล่ามาเป็นเรื่องจริงมีพระมหาเถระท่านเป็นมหาปเรียนธรรมท่านเป็นมหาอีกรูปหนึ่งท่านเป็นพระครูทีนี้ว่ารูปที่เป็นพระครูเนี่ยท่านเป็นนักเทศแต่ท่านไม่รู้ว่าอีกรูปหนึ่งซึ่งเป็นมหาเนี่ยท่านเป็นนักเทศเหมือนกันแต่ว่ามันอยู่คนละที่สมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีไอ้ความสมัยใหม่เหมือนอย่างนี้ไม่มีออนไลน์ไม่มีเกี่ยวกับเรื่องโทรทัศน์เรื่องการสื่อสารอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่มีก็ต่าง
ต่างรูปต่างเป็นนักเทศแต่ว่าคนละที่คนละถิ่นองค์ที่เป็นมหาก็ขึ้นเทศสองธรรมาสเนี่ยเทศองค์ที่ท่านเป็นมหาท่านก็ยกย่องนะเพราะว่าเห็นอีกรูปหนึ่งท่านเป็นพระครูนี่ถือว่าแล้วก็มีวุฒิภาวะมีวัยที่สมควรท่านก็ยกให้เป็นประธานหมายถึงว่าเป็นหัวหน้าหรือเราเรียกว่าเทศเนี่ยก็ยกให้เป็นพระมหากัสสปะอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นพระมหากัสสปะเทศสองธรรมาสพอขึ้นลังเทศเท่านั้นแหละทีนี้พระมหากัสสปะองค์ที่ท่านเป็นพระครูแล้วท่านก็ถามท่านมหาว่าพระไตรปิฎก84,000พระธรรมขันธ์เนี่ยทราบแล้วอยากจะทราบว่ามีกี่อักขระย่อที่สุดแล้วมีกี่อักขระใช่ไหมมี84,000พระธรรมขันธ์ย่อเป็นอักขระมีกี่อักขระทีนี้องค์ที่ท่านเป็นพระมหาเนี่ยนะท่านรู้จักในเรื่องของการที่จะท่านเป็นนักเทศเหมือนกันนี่ท่านบอกว่าหลวงพ่อถามเนี่ยนะมันมากไปมันลึกไปเอาอย่างนี้ดีกว่าที่เห็นที่ข้างหน้ากันเนี่ยหน้าเมรุเนี่ยมันมีอยู่4 ด้านเนี่ยเขาทำเพื่ออะไรท่านไม่กลัวนี่นะท่านก็ถามกลับหลวงพ่อที่เป็นพระครูท่านก็ตอบอ้าวก็4 ด้านมันก็เป็นสมมติไงด้านหนึ่งเกิดด้านหนึ่งแก่ด้านหนึ่งเจ็บด้านหนึ่งตายไงเกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมองค์ที่ท่านเป็นพระมหาท่านก็พวกหลวงพ่อคิดมากไปอีกแล้วไอ้4 ด้านเนี่ยมันเป็นกันไดพาดทางขึ้นทางลงมันจะได้ขึ้นสะดวกลงสะดวกไงเล่าไปคิดมากไปนี่คือปฏิภาณนะความเป็นนักเทศผมเคยไปเทศที่วัดช่องลมวรรณรามเทศกับหลวงพ่อวัดทรงธรรมเดี๋ยวนี้ยังไม่ทราบว่าท่านยังอยู่หรือเปล่าไม่รู้วัดทรงธรรมท่านถามผมเลยอ้าวท่านมหาพ่อแม่เนี่ยมีพระคุณนะถ้าหากอุปมาแล้วก็เป็นเรือน3 น้ำ 4ลองแสดงมาให้ดูสิว่าเรือน3 น้ำ 4เนี่ยคืออะไรบ้างท่านถามผมอย่างเงี้ยโอ้โหโยมนั่งฟังกันเต็มเลยตั้งแต่บวชมายังไม่เคยได้ยินเรือน3 น้ำ 4ว่ามันมีอะไรถามบนธรรมาสดูแทบจะแคะลงธรรมาสเลยนะแคะเลยอ่ะเขาบอกว่าหลักการเทศจริงๆเป็นพระนักเทศต้องช่วยกันอบอุ้มนะอย่าคิดทำลายกันนั่นก็เรียกว่าเนี่ยทีนี้ผมก็แหมหลวงพ่อถามอย่างนี้ไอ้คำถามเนี่ยไม่เคยได้ยินเลยเรือน3 น้ำ 4ของพ่อแม่ก็เลยบอกกับพระเดชพระคุณหลวงพ่ออันเดียวผมจะพรรณนานะพระคุณของพ่อของแม่ให้หลวงพ่อฟังก่อนเสร็จแล้วเนี่ยหลวงพ่อช่วยจัดให้ด้วยว่าอย่างไหนเป็นเรือน3อย่างไหนเป็นน้ำ4หลวงก็บอกหลวงพ่อช่วยจัดให้ด้วยกันแล้วกันเพราะเราไม่เคยนี่แต่ไปบอกว่าหลวงพ่อผมไม่รู้ตายเลยภูมิธรรมเราความรู้เราเสียเลยไม่ได้เลยนะครับขึ้นเทศอย่าไปตอบว่าไม่รู้ไม่ได้นะเป็นนักเทศคำว่าไม่รู้ไม่มีแต่แถไม่ได้ต้องรู้จักแถไปนะต้องแถไป
ไปเทศกับหลวงพ่อหลวงปู่ม่วงวัดยางงามผมมีหน้าที่เป็นพระอานนท์หลวงพ่อวัดแจ้งท่านมีหน้าที่เป็นพระอุบาลีแล้วก็หลวงพ่อบุม่วงเป็นพระมหากัสสปะนี่พระมหากัสสปะจะถามเนี่ยมันเทศแจงก็ต้องถามพระอุบาลีก่อนใช่ไหมแต่แกก็จะลืมไปยังไงก็ไม่รู้แกมาถามผมอ้าวพระอุอ่าพระมหาอ่าขอโทษพระอานนท์แกพูดอย่างนี้เลยนะพระอานนท์ช่วยบอกหน่อยสิมหาประเทศสี่แล้วมีอะไรบ้างเรารู้แล้วหลวงพ่อเนี่ยถามผิดองค์แล้วมันถามบอกหลวงพ่อจะเอาประเทศอะไรอเมริกาหรือรัสเซียโยมหัวล้อกันเต็มหมดเลยหรือประเทศจีนประเทศในมหาประเทศเนี่ยผมไม่ได้มีหน้าที่ตอบจริงๆแล้วผมก็จำไม่หมดหรอกมหาประเทศในพระวินัยเนี่ยผมไม่ได้มีหน้าที่ตอบหลวงพ่อต้องไปถามพระอุบาลีสิหรือผมเป็นพระอานนท์หลวงพ่อก็เลยกลับไปถามหลวงพ่อวัดแจ้งไปถามจริงๆก็คือแถไปตามมารยาทแล้วเนี่ยมันไม่ได้ท่านถามท่านเป็นประธานนี่เราต้องตอบแต่ว่าเราจะต้องรู้จักว่าเราควรจะตอบท่านยังไงให้ออกให้มันสวยงามในเวลาเทศสามธรรมาสเนี่ยผมมีไปเทศที่วัดวันดาวเทศกับหลวงพ่อวัดสะพังองค์นี้ท่านเป็นยอดนักเทศเลยหลวงพ่อวัดสะพังเนี่ยเทศกันไปเทศกันไปนะท่านก็ถามท่านถามอย่างนู้นถามท่านถามแบบพื้นๆถามไปถามมาเทศก็เอาพูดไปสนุกสนานกันไปลงแล้วนะหมดเวลาจะเผาแล้วโยมมาขอบอกท่านนิมนต์เทศต่ออีกสักหน่อยเดี๋ยวกำลังสนุกว่านั้นก็เทศกันไปแม่โยมกับชอบใจนะเพราะว่าท่านช่วยอ่ะท่านช่วยองค์ที่ท่านหลวงพ่อวัดสะพังเนี่ยท่านช่วยอันนี้ท่านช่วยเราก็แย่ท่านไปบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยเหมือนพูดเล่นกันไปแต่ว่าเทศไม่ใช่พูดเล่นพูดตลกเพราะฉะนั้นการเทศเนี่ยมันจะต้องแสดงถึงที่ผมได้กล่าวมาครั้งแรกเนี่ยนะมันมีบรรยายนะในเนื้อความของการเทศเนี่ยมันมีบรรยายเนื้อความแล้วมันมีภาคนะภาคเนี่ยก็ต้องภาคจริงๆนะท่านนะอย่าไปบรรยายทั้งหมดกันเทศนะบัดนี้อาตมาภาพจักได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาอะไรเรื่อยไปบรรยายจนจบกันเทศเลยเนี่ยไม่ได้อรรถรสหรอกเพราะว่าในกันเทศเดี๋ยวมันจะมีท้องนิทานประกอบด้วยนะตรงนี้เคล็ดลับอย่างดีเลยเวลาบทพูดเนี่ยท่านต้องภาคนะอย่าไปเทศแบบมัตตกุณฑลีได้มัตตกุณฑลีได้ตอบกับพ่อปุจฉาวิสัชนากันว่ามัตตพ่อได้ถามว่าเอ้าเป็นยังไงหนูอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยมันไม่ได้อ่ะมันไม่ได้ว่าหนูอยู่ที่ไหนเป็นลูกของใครอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ได้เราจะไปพื้นอย่างนั้นไม่ได้มันจะต้องมีอรรถรสในการตรงนี้แหละครับเขาเรียกว่าการแสดงว่าใครมันจะมีเทคนิคมัทกุณฑลีพ่อมัทกุณฑลีเราก็ต้องขึ้นแบบเทศพราหมณ์ได้ถามมัทกุณฑลีเลยถามว่ามัทกุณฑลีหนูน้อยหนูชอบอะไรต้องเอาอย่างนี้ลงเหมือนกันมัทกุณฑลีก็ตอบว่าต้องการอยากจะได้
พระอาทิตย์นะมาทำล้อเกวียนต้องการอยากจะได้พระจันทร์มาทำล้อเกวียนเพราะว่าเกวียนของข้าพเจ้าเนี่ยทำด้วยทองคำต้องอย่างนี้ทีนี้เราก็มันพูดเป็นเรียกว่าเหมือนกับว่าเป็นทาสทีนี้พราหมณ์ก็บอกว่าเจ้าเนี่ยมันโง่นะเจ้าเนี่ยมันโง่นะใครจะเอาพระอาทิตย์พระจันทร์มาทำล้อเกวียนได้ล่ะพระอาทิตย์พระจันทร์เนี่ยอยู่บนฟ้าจะเอามาทำเป็นล้อของรถได้ยังไงเธอเนี่ยมันโง่นะมันเอาของที่ทำไม่ได้เนี่ยมาทำเนี่ยทีนี้มัทกุณฑลีก็ตอบพราหมณ์ว่าฉันโง่เนี่ยพราหมณ์เนี่ยนะโง่ยิ่งกว่าฉันอีกเนี่ยต้องออกอย่างนั้นนะเขาเรียกว่าเน้นคำหน่อยต้องโง่ยิ่งกว่าฉันอีกเพราะอะไรฉันบอกพราหมณ์เนี่ยสิ่งที่ฉันบอกนี่นะยังมองเห็นได้พระอาทิตย์ก็ยังมีร่องเลาะยังมีพระอาทิตย์ให้ดูได้พระจันทร์ก็ยังมีให้ดูให้เห็นได้แต่ว่าพราหมณ์ที่มันนั่งร้องไห้อยู่เนี่ยถึงใครถึงลูกใช่ไหมล่ะแล้วพราหมณ์เนี่ยไปร้องไห้สิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยไม่ใช่ว่าโง่กับฉันเหรอไอ้คำว่าโง่มันต้องออกชัดๆหน่อยไม่ใช่พราหมณ์ก็โง่เนี่ยมันเสียงมันเบาไปเนี่ยเธอเนี่ยโง่กว่าฉันเสียงมันเบาไปบทพากย์ต้องพากย์เลยต้องพากย์ให้ชัดเจนพากย์ให้ออกมาเป็นคำพูดให้ได้เนี่ยต้องพากย์ออกมาเป็นแบบนั้นเหมือนอย่างกับช่วงตอนหนึ่งเนี่ยในมโหสถตอนที่พระมโหสถจับนางผู้หญิงที่แย่งลูกเข้าไปนะเป็นว่าเป็นนางยักษินีมันเป็นการเจรจาเป็นการเจรจาว่านางยักษินีว่าพระมโหสถรู้ว่าหญิงคนเนี้ยเป็นนางยักษินีมันเป็นการเจรจาเราต้องเจรจานี่นางยักษินีเธอจะทำบาปไปทำไมเธอจะต้องกลับไปเป็นนางยักษ์แล้วเธอจะต้องไปตกนรกอีกเท่าไหร่กว่าเธอจะมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยทำไมเธอจึงมีจิตใจที่ทำบาปอย่างนี้นางยักษินีเมื่อได้ฟังคำของพระโมโหสถแล้วก็ตกใจท่านรู้ได้ยังไงว่าข้าพเจ้าเป็นยักษินีก็ตอบถ้าผู้หญิงก็ต้องออกลงหน่อยเลยนะท่านรู้ยังไงว่าข้าพเจ้าเป็นยักษินีทำไมจะไม่รู้ว่าเธอเป็นยักษินีเราเนี่ยรู้ว่าเธอเป็นนางยักษินีตั้งแต่เธอก้าวเข้ามาในบริเวณของฉันแล้วเพราะว่าหนึ่งตาเธอเนี่ยไม่กระพริบสองในตาเธอน่ะแดงเนี่ยต้องอย่างนั้นมันต้องให้โยมที่ฟังเลยนะคือเขาเข้าใจรู้ชัดเราต้องแสดงอย่างนี้แล้วเวลาเทศเนี่ยอย่าเอากลอนมากเกินไปอย่ามีกลอนมากบางรูปในเทศเนี่ยผมไปนั่งฟังนะกลอนเยอะเกินไปมันหมดพุงหมดไส้ไปแล้วกลอนเนี่ยบางองค์ท่านชอบใส่กลอนใช่ไหมกลอนเอาแค่ประมาณนะเต็มที่นะ2 กลอนพออย่ามากบางองค์นี่พอพูดไปก็เดี๋ยวก็ลงกลอนพูดไปเดี๋ยวก็ลงกลอนพูดไปเดี๋ยวก็ลงกลอน
เหมือนปิดห้องแล้วก็ใส่กลอนปิดห้องแล้วก็ใส่กลอนอยู่อย่างนั้นเลยใช่ไหมอย่ามากเอาแค่สองเต็มที่ถ้าหากว่าเราไปเทศงานอะไรก็กลอนงานนั้นเทศอะไรก็กลอนงานนั้นเอาแค่เต็มที่สองกลอนพอฟังกลอนเนี่ยนะมันเพราะมากนะมันเป็นเครื่องประกอบการเทศแต่ว่าอย่ามากฟังแล้วมันเบื่อเนี่ยคนเขาจะเบื่อและอีกอย่างหนึ่งก็แสดงภูมิของตัวเองหมดไปเลยบางรูปนี่อ้าวเราก็ติดใจนี่แม่องค์นี้ท่านพูดดีพูดเพราะเทศดีเทศเพราะกลอนเยอะดีเราไปฟังอีกที่เอาองค์เดิมเอากลอนเดิมมาว่าอีกแล้วเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเราดูภาพยนตร์เนี่ยดูซ้ำดีๆมันความจำได้มั่นคงขึ้นแต่ดูซ้ำสามซ้ำสี่นี่ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยมีหลักมีกลอนเนี่ยนะเราก็ต้องพยายามแต่ท่องไว้เยอะๆหน่อยนะครับกลอนเนี่ยนะท่องไว้มากๆแต่เราเอาตามสถานรูปตามเรื่องตามเหตุการณ์แต่นักเทศต้องมีครูนะอย่าถึงก็แม่ไปถึงเราห่มผ้าเอาละไปเทศแล้วต้องมีครูนี่เป็นหลักครูเนี่ยคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระบรมครูนะเป็นพระบรมครูครูยอดเยี่ยมยอดยิ่งของเราเป็นครูใหญ่แต่ว่าครูที่นับถือเนี่ยเราก็มีพระมหาเถระของเรานะพระสงฆ์ที่เป็นครูที่นับถือผมว่าในที่เนี้ยท่านจะต้องรู้นะพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่เป็นพระนักเทศองค์แรกในพระพุทธศาสนาเนี่ยคือองค์ไหนเนี่ยไหนใครทราบยกมือขึ้นดิที่เป็นครูเทศคนแรกองค์แรกเลยฮะใครนะยกพระพุทธเจ้าไว้ก่อนพระสงฆ์พระอัสสชิครับนะถูกต้องพระอัสสชิเป็นนักเทศองค์แรกนะในพระพุทธศาสนาเพราะว่าพระอัสสชิเป็นผู้แสดงธรรมให้อุปติสสะฟังก่อนนะตอนนั้นได้บรรลุพระอรหันต์ใหม่ๆใช่ไหมแต่ว่าท่านเทศน่ะเราฟังในศึกษาในเรื่องของพระธรรมว่าท่านพูดนิดเดียวท่านกล่าวนิดเดียวว่าครูของเราได้กล่าวอย่างนี้แต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าการเจรจาในครั้งนั้นเนี่ยจะสั้นหรือจะยาวยังไงจนพระอุปติสสะมานพเข้าใจศรัทธาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีครูพระสงฆ์ครูพระสงฆ์ของเราก็คือพระอัสสชิเป็นพระนักเทศองค์แรกในพระพุทธศาสนาและต่อไปนะก็อ้าวหลวงพ่อซึ่งเป็นเหมือนแล้วนะเป็นตัวอย่างที่เรามีศรัทธาเหมือนอย่างกับที่เรารู้กันอยู่รูปนั้นรูปนี้อะไรเนี่ยเรารู้สึกว่าเราศรัทธาก็บอกท่านนะแล้วก็ขึ้นเทศอย่างองอาจนะขึ้นธรรมาสอย่างองอาจอย่าขึ้นธรรมาสอย่างประมาทเราเป็นนักเทศตอนนี้ทุกคนทุกท่านญาติโยมทั้งหลายต้องการจะฟังธรรมจากเราซึ่งต่อไปนี้เราจะแสดงให้ลึกซึ้งให้ละเอียดอ่อนให้โยมมีความเข้าใจในธรรมในหลักธรรมนี่นะขึ้นบางรูปท่านขึ้นไปด้วยความกลัวโดยเฉพาะเทศสองธรรมาสโอ้โหใจวันไหวนั่งวิตกนั่งกังวลว่าก็จะถามอะไรของเราเนี่ยแต่ความจริงแล้วเราเป็นผู้อาวุโสเนี่ยถ้าหากว่าเราได้รับหน้าที่เป็นผู้อาวุโสหรือเป็นพระปุจฉาจารย์เนี่ยเราควรจะมีความอนุเคราะห์เอื้อเฟื้อบอกท่านนิมนต์มานี่ผมก็รู้ว่าท่านมีภูมิความรู้นะ
ท่านเทศดีเทศผมเคยได้ยินชื่อเสียงของท่านมาเดี๋ยวผมจะถามท่านอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ารู้กันไว้ก่อนนะมันสบายแต่ถ้าหากว่าเราเป็นพระผู้น้อยเป็นพระวิสัชนาจารย์เนี่ยเราก็เข้าไปหาท่านได้ไม่ต้องกลัวพ่อต้องช่วยผมด้วยนะผมมีความรู้น้อยก็ต้องพ่อช่วยผมด้วยบางทีเราต้องไปหาท่านคุยกับท่านอย่าไปกลัวว่าเออเดี๋ยวท่านจะดูถูกเราว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือไม่กล้าเราต้องเป็นผู้กล้าเพราะว่าเราเป็นผู้แสดงเนี่ยตอนนี้ถ้าหากว่าเราขึ้นไปเนี่ยแม่องค์นั้นท่านอาวุโสเราจะยกตัวเราเป็นพระปุจฉาจารย์หรือพระสักกวาธีกาจารย์นี่แม่มันจะนั่นไปเราก็ใจตุ้มตุ้มต่ำต่ำไม่รู้ว่าท่านจะถามเรายังไงหรือมันก็เกิดความหวั่นวิตกแต่หลักวิชาการของการเทศเนี่ยมันมีหลายประการอย่างที่ท่านได้พระอาจารย์ท่านได้แนะนำท่านนะตามหลักตามวิชาการท่านก็ทราบกันมาแล้วเป็นลำดับเป็นลำดับไปในเรื่องของสิ่งนี้แต่ว่ามันก็มีเคล็ดลับอยู่นิดหน่อยผมเห็นพระเทศเนี่ยนะถ้าหากว่าเราไม่ทุพพลภาพเนี่ยอย่านั่งขัดสมาธิบนธรรมาสน์เราต้องมีความเคารพในพระพุทธเจ้าเราต้องมีความเคารพในพระธรรมเราต้องมีความเคารพในครูอาจารย์คือพระสงฆ์พระอริยสงฆ์ซึ่งท่านเป็นพระนักเทศน์องค์แรกในพระพุทธศาสนาเรารวมกันแล้วเรียกว่าเรามีความเคารพในพระรัตนตรัยแล้วก็มีความเคารพในครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ถ่ายทอดสั่งสอนเราเพราะฉะนั้นการนั่งขัดสมาธิเนี่ยบนธรรมาสน์ไม่สวยพระนั่งเทศน์ขัดสมาธิไม่สวยขัดสมาธิที่งามนี่คือพระนั่งกรรมฐานเท่านั้นนั่งกรรมฐานนี่ขัดสมาธิสวยงามแต่นั่งเทศน์ไม่งามถ้าเป็นไปได้นะนั่งพับเพียบเพราะเราแสดงความเคารพนะแสดงความเคารพต่อพระธรรมที่เรากำลังจะแสดงแต่ว่าเทคนิคลีลาอะไรของท่านแต่ละรูปเนี่ยก็พยายามที่จะนั่นกันไปนะแสดงกันในส่วนนี้ผมไปเห็นพระหลายรูปที่ท่านขึ้นบนธรรมาสน์เนี่ยพอเห็นท่านนั่งขัดสมาธิเท่านั้นแหละใจเราเนี่ยวืบลงไปเลยอันนี้พูดเป็นสัจจริงผมเห็นหลายรูปถึงแม้จะเป็นพระเถระเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากว่าท่านนั่งพับเพียบไม่ได้บนธรรมาสน์ก็ไม่ควรที่จะขึ้นธรรมาสน์ไม่ควรรับเทศเพราะว่ามันเป็นการแสดงถึงความดูหมิ่นดูหมิ่นพระพุทธเจ้าดูหมิ่นพระธรรมดูหมิ่นพระสงฆ์ดูหมิ่นครูบาอาจารย์ถ้าหากว่าท่านนั่งไม่ถนัดนั่งไม่ได้ท่านควรจะใช้เป็นการปาฐกถาอ้าวโยมท่านเจ้าภาพอาตมานั่งพับเพียบไม่ได้ขอเป็นปาฐกถาธรรมเถอะแต่ว่าจะปาฐกถางานสำหรับการที่เหมาะสมเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะมีเทศอยู่สองงานที่เห็นนะเขาจะให้เราไปเทศงานศพงานชาปนกิจศพแล้วก็งานบวชเขาก็จะเทศสอนนาคแต่งานอย่างอื่นนี่ไม่ค่อยจะมีเรื่องการเทศเท่าไหร่งานศพหรือว่างานบำเพ็ญกุศลอะไรถึงอดีตเจ้าวาดเป็นงานทักษิณานุปทานอะไรก็แล้วแต่ท่านก็นิมนต์ไปเทศอย่างเงี้ยมันก็เกี่ยวกับศพจำไว้เถอะครับ
ถ้าหากว่าท่านนั่งพับเพียบไม่ได้บนธรรมาสน์ขอเข้าปาฐกถาขอเข้าบรรยายธรรมแล้วเหมือนกันได้อรรถรสแต่ว่าการบรรยายเนี่ยกับการเทศมันคนละแบบบรรยายกับเทศคนละแบบถ้าเราบรรยายเนี่ยก็คือบรรยายไปแต่คล้ายๆกันแต่นักถ้าหากว่าเทศนี่ก็ต้องมีพิธีนะพิธีกรเขาก็จะมีการอาราธนาอะไรต่างๆเนี่ยเวลาที่เราเทศเนี่ยบางรูปเนี่ยเทศเนี่ยถือคัมภีร์มือเดียวเนี่ยถือคัมภีร์มือเดียวฟังแปลงไปแปลงมาบางทีก็เอาคัมภีร์มาวางไว้กับตักตัวเองอย่างเงี้ยนะเทศพอมันนานเพลินไปหน่อยก็เอามาวางที่ตักอะไรนั้นไม่ใช่พระนักเทศนะไม่ใช่พระนักเทศเพราะว่าคัมภีร์เนี่ยต้องประคองครับต้องประคองให้สวยงามประคองด้วยความเคารพเพราะว่าเราประคองพระธรรมแล้วก็องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่าถือคัมภีร์มือเดียวเนี่ยเป็นพระนักเทศเนี่ยถือคัมภีร์มือเดียวเนี่ยไม่สวยไม่งามไม่น่าเคารพเลยเพราะว่าเหมือนท่านถือไม้เท้าหรือไงถือไม้เรียวหรือยังไงใช่ไหมแต่ถือคัมภีร์เนี่ยถึงแม้คัมภีร์มันจะเบานะแต่ท่านต้องประคองต้องประคองคัมภีร์แล้วก็ไล่ไปตอนนี้ไอ้คำเนี่ยบนธรรมาสเทศเนี่ยถ้าหากว่าเป็นเรื่องเล่านะครับคำหยาบสามารถพูดได้นะเนี่ยเป็นเรื่องเล่าแต่ถ้าหากเป็นเรื่องบรรยายอย่าพูดคำหยาบเวลาเราบรรยายในเรื่องของเนื้อเทศอย่าไปพูดคำหยาบแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องเล่าเนี่ยพูดคำหยาบได้ยกตัวอย่างมียายคนหนึ่งจะใส่บาตรแล้วก็สั่งหลานว่าเอ้ยไอ้หลานเอ็งช่วยดูพระให้ทีนะลูกเดี๋ยวพระมาแล้วยายจะไปใส่บาตรเด็กมันก็เล่นกันไปมันก็ลืมเลยเพราะความเล่นมันก็ลืมพระลืมดูพระพอมาถึงท่านก็มายืนคอยแล้วยายแกก็วันนั้นแกตื่นสายนี่แกก็ต้องรีบกุลีกุจอพอเสร็จเรียบร้อยแกก็ถามเด็กว่าเอ้ยไอ้หนูไอ้หนูพระมาหรือยังลูกเด็กมาเล่นเพลินใช่ไหมมันก็ไม่ทันจะมองก็บอกก็ยังไม่มาหรอกยายก็มองไปทางที่ตรงพระมาอ้าวพระมายืนคอยอยู่แล้วนี่แกก็เอ็ดหลานที่โมโหว่าหลานไม่ดูให้พวกเมิงนะมัวแต่ว่าเล่นกันเล่นกันอยู่อย่างนั้นแล้วตัวเหี้ยอะไรมายืนอยู่นั่นน่ะเนี่ยเนี่ยอย่างเนี้ยได้เขาเรียกว่าเล่าเนี่ยเล่าโยมไม่ว่าเราว่าเราพูดคำหยาบนะแต่ทำให้มันเกิดอรรถรสในเรื่องของธรรมนะมันเกิดอรรถรสมันก็เลยทำให้เราเนี่ยแม่ลุงอาจารย์รูปนี้พระรูปนี้แต่ว่าออกช่วงออกไอ้คำว่าเฮียเนี่ยให้มันชัดหน่อยนั่นแหละอย่าเฮียอะไรตัวเฮียอะไรเยินอยู่นั่นน่ะมันก็ไม่ชัดแต่ต้องเน้นหน่อยหนึ่งนะเน้นคำนี่แหละครับผมก็มีเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะมาเล่าสู่ท่านฟังแต่ความจริงแล้วผมไม่ใช่พระนักเทศหรอกก็อาศัยว่าบางทีมันมีประสบเพราะว่าต้องบังคับให้เทศเพราะคิดอยู่แล้วว่าเราเป็นเจ้าอาวาสหรือไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสก็ควรจะเทศเพราะว่าเราทำงานอย่างเป็นทำงานเป็นการทำงานในพระพุทธศาสนาของเราเราไม่ได้เทศนะเพื่อหวังอมิตรสินจ้างเทศแล้วอย่าไปทวงกันเทศโยมนะเทศบางองค์เนี่ยเทศทวงกันเทศทวงเงินโยมแหมโยมเห็นใบเขียวแล้วมันเหี่ยวหัวใจนะ
จะจีบโยมไปอย่างนั้นพอเห็นใบเทาแล้วก็เบาใจเห็นใบสีเทาก็เบาใจเป็นเห็นใบสีเขียวก็เหี่ยวหัวใจอย่างเงี้ยเราไม่ควรนะแต่จริงๆแล้วโยมก็ฟังแล้วก็คึกครื้นนะแต่ว่าต้องพูดเป็นบางงานได้นะแต่ว่าแม้พอเห็นโยมติดกันเทศใบเขียวแล้วมันเหี่ยวหัวใจเนี่ยไม่ได้เลยนะไม่ได้เสียมารยาทในเรื่องของการที่เราจะเป็นนักแสดงอย่าไปนั่นอย่างนั้นไม่ได้ก็ต้องมีรู้จักรักษามารยาทกันไว้ความเป็นนักเทศแต่ว่าโฆษกเนี่ยเขาพูดได้นะถ้าเป็นโฆษกพูดได้พูดสนุกสนานไปนะเชิญชวนโยมมาทำบุญมาติดแบงค์ติดอะไรนะเขาก็พูดได้อันนั้นไม่เป็นไรนะพูดแล้วมันก็ฟังแล้วมันสนุกสนานกันไปแต่ว่าเทศเนี่ยไม่ได้แต่ว่าถ้าหากว่าเทศเพื่อเป็นเรื่องเล่าเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะนำมาได้นะมันจะได้อรรถรสในวันนี้ก็เป็นเวลาพอสมควรแต่ผมขอให้ท่านทั้งหลายเป็นนักเทศขอให้ท่านทั้งหลายเป็นนักเทศนักแสดงที่เป็นอันดับต้นๆของประเทศทุกองค์และขออนุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพบูรพาจารย์ผู้เป็นนักแสดงเป็นนักเทศอนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอจงช่วยอภิบาลรักษาให้ท่านทั้งหลายมีสุขภาพมีทั้งกายและใจมีพลังในการที่ท่านจะต้องเป็นพระนักแสดงพระสัทธรรมเทศนาตามการสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดสิริสวัสดิพัฒนามงคลให้สมบูรณ์พูนผลมั่งมีสีสุขมีความเจริญรุ่งเรืองในร่มเงาของพระพุทธศาสนาจงทุกประการเทอญสาธุครับมุนทุกเร็วยืนครับผมยืนถวายความเคารพหลวงพ่อครับ